ระวางเรี่นต่อที่สะปะปะลาวและทำงานที่ประเทศไทยอะไรดีกว่ากันเราไปฟังกันนะครับพี่เพ่คนดาวแห่โตกามอาจารย์ดังหลังจากที่บอกว่าการไปเหตุวิยกอยู่ที่ประเทศไทยบ่มีอนาคตเหมือนการเฮียนต่องานนี่ต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลของตนเองละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สบายดีสวัสดีพี่น้องปองปายมดสุขคคูสุขชนมาพบกับละบุยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่260 และในอีพีนี้แอดจะมาแลกเปลี่ยนมุมอมองต่อกับประเด็นที่ว่าทํางานที่ประเทศไทยหรือเรียนต่ออะไรจะทําให้อนาคตรเราดีกว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เรามาฟังมุมมองของแอดมินกันนะครับสาหรับพี่ผีคนไหนที่มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปก็สามารถที่จะเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ค่าครองชีพสูงแต่หลายรับตำ่ำอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น อิงตามข้อมูลจากสำนักข่าวหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาได้ให้รู้ว่าในปี2021อัตราเงินเฟ้อของสปปลาวอยู่ที่3.75ส่วนร้อยในปี2022พุ่งขึ้นเป็น22.96ส่วนร้อยและในปีผ่านมานั้นก็คือปี2023ตัวเลขเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 31.23.100ส่วนล่าสุดเดือนแรกของปีนี้อัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่2 4 4ส0 0่วนเมื่อลายรับหรือขาตอบแทนภายในประเทศต่ำแต่ค่าครองชีพสูง ประชาชนส่วนใหญ่ก็คิดว่าการออกจากบ้านไปทํางานที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยเกาหลีหรือญี่ปุ่นจะดีกว่าบ้านเรามากและต่อกับประเด็นที่ว่าไปทํางานไทยไม่ดีไม่มีอนาคตเรียนสิถึง่งจะมีอนาคตที่ดีกว่ายังยืนกว่าต่อกับ2ประเด็นนี้แอดจะขอแลกเปลี่ยนมุมมองของแอดนะครับถ้าผิดพลาดประการไหนพี่ๆก็แนะนําได้เลยผมขอยกตัวอย่างเป็นเคสคนที่เคยไปทํางานที่ไทยละกันนะครับจะได้เห็นภาพ น้องชายผมผมขอตั้งชื่อให้น้องเขาว่าคำลลาละกันคำลลาเรียนจบแค่มัธยมปลายปีที่7นะครับภายหลังเรียนจบก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อจะเรียนต่อก็ไม่มีเงินครอบครัวก็ไม่สามารถที่จะสปอร์ตได้ก็เลยตัดสินใจผ่าแฟนไปทำงานที่ประเทศไทยเนื่องจากว่าน้องเขาพอมีความรู้เล็กน้อยภาษาอังกฤษก็พอสื่อสารได้ก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลแรงงานชาวลาวภายในที่ที่เขาทำงาน น้องเขาทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งนี้2ปี6เดือนก็พอมีเงินเก็บบ้างนะครับเพราะทำงานกัน2คนกับแฟนก็เลยคิดว่าคงในเวลากลับบ้านแล้ว ราะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดระบาดหนักมากทางประเทศไทยก็รับมือกับคนป่วยโควิดเริ่มไม่ไหวคนป่วยล้นโรงพยาบาลน,นะครับที่สปปลาวก็เช่นกันเขาเลยคิดว่ากลับบ้านเราดีกว่าพอถึงบ้านนะครับน้องชายคนนี้และแฟนก็นําเงินเก็บที่ได้นะครับจากการทํางานมาสื่อที่และบ้านส่วนเงินที่เหลือก็ไปเปิดร้านอาหารตามสั่งเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านนะครับเพื่อต่อยอดให้เงินที่หามาได้เกิดดอกออกผลส่วนเคสที่2ก็เป็นคนในหมู่ ของแอดเหมือนกันแอดขอตั้งชื่อให้พี่เขาว่าอ่อนสีละกันพี่อ่อนสีก็เป็นอดีตแรงงานที่ไปทํางานในประเทศไทยเช่นกันแต่นะครับที่แตกต่างกันคือพี่อ่อนสีเรียนจบแค่ชั้นประถมปีที่หนึ่งเขียนชื่อตัวเองแถบไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าถามว่าที่ไทยรับไหมก็รับเพราะ ส่วนมากก็จะเป็นงานที่ใช้แรงงานพีออนซีทางานยุีิไทยเป็นเวลา3ปีพอมีเงินเก็บก็ตัดสินใจกลับบ้านพอถึงบ้านก็สั่งบ้านสไตล์โมเดิร์นเล็กๆเ,เงินที่เหลือก็เก็บไว้ใช้จ่ายพอเวลาผ่านไป2ปีเงินที่พี่เขาเก็บไว้ก็หมดนะครับทีนี้เรามาสรุปกันว่าไปทํางานที่ไทยดีไหมหรือเรียนต่อดีกว่าต่อกับคําถามดังกล่าวนะครับแอบมองว่าการไปทํางานที่ไทยก็ดีโดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ถือว่าคนที่ไปทํางานที่ไทยได้เปรียบมาก พราะถ้าได้เงินเดือนหมื่นบาทก็ตกเป็นเงินกีบลาวประมาณ6กล้านเจ็ดแสนกีบแต่ต้องคิดไว้ด้วยว่าภายหลังกลับจากทํางานที่ประเทศไทยเราจะเอาเงินที่หามาได้เนี่ยไปทําอะไรต่อเพื่อต่อย,ยอดจํานวนเงินที่มีไม่ให้หมดไปทีนี้ก็ต้องเอาการศึกษามาเกี่ยวข้องนะครับพพี่พ แอดขอสรุปสั้นๆว่าการไปทํางานที่ประเทศไทยหรือที่ไหนก็ได้ก็ดีหมดแหละนะครับพี่ๆแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องเรียนรู้ด้วยฝ่หาความรู้การศึกษาในเมื่อก่อนกับการศึกษาณปัจจุบันนี้แตกต่างกันมากนะครับถ้าพูดถึงการศึกษาในเมื่อก่อนเราก็จะนึกถึงสถานที่ศึกษาหรือการศึกษาในโรงเรียนเท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาในปัจจุบันทุกที่คือโรงเรียนเช่นคุณไปทํางานที่สวนทุเรียนการเพรา ลูกบัวล,ละบัดตนทุเรียนก็เป็นความรู้ที่สามารถเอาไปต่อยอดได้ณปัจจุบันนี้ YouTube คือโรงเรียน g o o g l e คืออาจารย์คือครูฝึกอบรมระยะสั้นมีทอมไปนะครับเช่นว่าเรียนทำข้าวนมเรียนทำเค้กเรียนตัดผมรวนแล้วแต่เป็นอาชีพที่สามารถต่อยอดได้แต่ถ้าคนไม่มีการศึกษาเลยแม่แต่นิดอันนี้อันตรายนะครับเพราะเงินที่คุณหามาได้มันจะหมด โดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ําดังนั้นแอดข้อสรุปไว้เลยว่าการไปทํางานที่ไทยดีมากครับแต่สิ่งที่คุณควรมีหรือควรทําคือการเรียนรู้ไปด้วยและควรมีแผนอนาคตที่ชัดเจนก่อนจบคลิปนะครับพี่ๆความเป็นจริงที่เด็กรุ่นใหม่ไม่อยากเรียนต่อก็มีเหตุผลของเขานะครับอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เห็นจากสังคมลราโดยเฉพาะสังคมออนไลน์นะครับที่เห็นคนที่เรียนจบระดับปริญญาตรีแล้วไม่มีงานทําบางคนก็เป็นอาสาเก้าปีสิบปีแล้วก็ลาออกเองต่อกับประเด็น นี้นะครับถ้าพิจารณาอย่างเป็นธรรมที่สุดนะครับก็เป็นเพราะระบบการศึกษาบ้านเราอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับและปรับปรุงอันที่สองก็เป็นเพราะตัว ผู้เรียนเองจะถดแค่ระบบการศึกษาไฟเดียวก็คงไม่ได้นะครับตัวบุคคลเองก็ต้องสแสวงโอกาสให้ตัวเองเช่นว่ามีแค่อุปรกรณ์ตกปลาแต่ถ้าในลำธารน,นั้นปลาไม่มีอุปรกรณ์ตกปลาก็ไรประโยชน์ดังนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีกับดักสัตว์ประเภทอื่นบ้างไว้สำรองนะครับและอุปรกรณ์เหล่านั้นก็ต้องเตรียมตอนที่เรียนในโรงเรียนหรือมหาลัยจะมาเตรียมตอนที่เราจบไปก็อาจจะสายนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับพี่พ ก็ต้องย้ำอีกครั้งว่านี่คือมุมมองของแอดมินถ้าพี่ๆคนไหนมีมุมมองที่แตกต่ตางกันก็สมัรถคอมเมนต้ลงใต้วิดีโอได้เลยก่อนลาจากกันในวันนี้ขอให้พอนายพี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองก่อนลาจากกันขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันนะครับขอบคุณครับ